เวรหันจานีสูตรว่าด้วยการบัญญัติสุขและทุก์ขสมัยหนึ่งท่านพระอุทายีอยู่ณสวนมะม่วงของโตเทยพรามใกล้กามันทานครครั้งนั้นแลมานผู้เป็นสิทธิ์ของนางพรามณีผู้เป็นเวรหันจานิโคศ ได้เข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอุทายีครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระอุทายียังมานุ์นั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกระถา ครั้งนั้นแลมานพผู้อันท่านพระอุทายีให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วลุกขึ้นจากอาัสานะเข้าไปหานางพรามณีเวรหันจานิโคตถ,ถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับนางพรามณีเวรหันจานิโคตว่า ขอแม่เจ้าผู้เจริญพึงทราบเถิดพระสมณอุทายีแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนางพรามณีเวรหันจานิโคกล่าวว่าแน่มานบถ้าอย่างนั้น เธอจงนิมนต์พระสมณะอุทายีตามคำของฉันด้วยพัดอันจะมีในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดมานพนั้นรับคำของนางพรามณีเวระหันจานิโคตแล้วเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าขอท่านอุทายีผู้เจริญจงรับพัด เพื่อพัฒก,กิจอันจะมีในวันพรุ่งนี้ของนางพรามณีเวรหันจานิโคธผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดท่านพระอุทายีได้รับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลโดยการล่วงไปแห่งราตรีนั้นในเวลาเช้าท่านพระอุทายีนุ่งแล้วถือบาทและจีวร เข้าไปอย่างนิเวศของนางพรามณีเวระหันจานิโคดแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วครั้งนั้นแหลนางพรามณีเวระหันจานิโคดอย่างท่านพระอุทายีให้อิ่มหนำสําราญด้วยขาทนิยะโภชนิยาหารอันประณีตด้วยมือของตนเองแล้วทราบว่า ท่านพระอุทายีผู้ฉันแล้วลดมือจากบาทแล้วได้สวมเขียงเท้านั่งบนอัสนะอันสูงคลุมศีรษะแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านสมณะขอท่านจงกล่าวธรรมท่านพระอุทายีกล่าวว่าน้องหญิงเวลาจักมีดังนี้แล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วหลีกไปแม้ครั้งที่สองมานพนั้นได้เข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอุทายีครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระอุทายี ได้ยังมานพนั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วมานพนั้นผู้อันท่านพระอุทายีให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วได้ลุกขึ้นจากอาสนะ เข้าไปหานางพรามณีเวระหันจานิโครดถ,ถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับนางพรามณีเวระหันจานิโครดว่าขอแม่เจ้าผู้เจริญพึงทราบเถิดพระสมณอุทายีแสดงธรรมไพราะในเบื้องต้นไพร้อในท่ามกลางไพร้อในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ บริบูรณ์สิ้นเชิงนางพรามณีเวราหาันจานิโคตกล่าวว่าแนนมานพก็เธอกล่าวคุณของพระสมณะอุทายีอย่างนี้อย่างนี้พระสมณะอุทายีผู้อันฉันกล่าวแล้วว่าท่านสมณะขอท่านจงกล่าวทรรมดังนี้กล่าวว่าน้องหญิงเวลาจักมี ดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปเสียข้าแต่แม่เจ้าผู้เจริญที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแม่เจ้าสวมเขียงเท้านั่งบนอาสนะสูงคลุมศีรษะแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระสมณะขอท่านจงกล่าวธรรมด้วยว่าท่านผู้เจริญเหล่านั้นเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพธรรม แน่มานนบถ้าเช่นนั้นเธอจงนิมนต์พระสมณะอุทายีตามคำของเราด้วยพัดเพื่อพัฒกิจอันจะมีในวันพรุ่งนี้มานบนั้นรับคำของนางพรามณีเวราหาันจานิโคตแล้วได้เข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่า ขอท่านพระอุทายีผู้เจริญจงรับพัดเพื่อพัตกิจอันจะมีในวันพรุ่งนี้ของนางพรามณีเวรหันจานิโคตผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดท่านพระอุทายีรับนิมนต์ด้วยดุจษณีภาพครั้งนั้นแลโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นในเวลาเช้าท่านพระอุทายีนุ่งแล้ว ถือบาทและจีวรเข้าไปอย่างนิเวศของนางพรามณีเวระหันจานิโคตนั่งบนอาสนะอันเขาปูลาดไว้แล้วครั้งนั้นแลนางพรามณีเวระหันจานิโคตอย่างท่านพระอุทายีให้อิ่มน้ำสำราญด้วยขาธนียะโภชนียาหารอันประนีด้วยมือของตนเองแล้ว ทราบว่าท่านพระอุทายีฉันเสร็จแล้วลดมือจากบาทแล้วได้ถอดเขียงเท้านั่งบนอาสนะต่ำเปิดศรีรษะแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านเจ้าค่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่ออะไรไม่มี พระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ท่านพระอุทัยยีตอบว่าดูกระราน้องหญิงเมื่อจักสุแลมีอยู่พระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อจักสุไม่มีพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ เมื่อหูแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อหูไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อจมูกแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อจมูกไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลาย จึงไม่บัญญัติส er ุขและทุกข์เมื่อลิ้นแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อลิ้นไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อกายแแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อกายไม่มี พระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อใจมีอยู่พระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อใจไม่มีพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วนางพระมณีเวราหันจานิโคธ ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนะักข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนะักข้าแต่ท่านอุทายีผู้เจริญดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะ ขอพระคุณเจ้าอุทายีจงจำดิฉันไว้ว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบเวรหันจานีสูตร